ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะเจอกันที่นี่เช่นเคยค่ะวันนี้เจอกับเรไรไลลาเป็นตอนที่4แล้วค่ะเรไรไลลานะคะเป็นบทประพันธ์ของกวีศิไรศักดิ์สิริมีสมสืบค่ะเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับเด็กมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะเป็นเรื่องของ2สีพี่น้องคนหนึ่งเป็นเด็กชาวเมืองคนหนึ่งเป็นเด็กบ้านนอกทั้งคู่ได้เจอกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะก็คงเป็นประมาณช่วงปิดเทอมแบบนี้ละค่ะโดยไลลาเด็กเมืองไปอยู่บ้านนอกกับเรไรก็เลยพาเที่ยวพาเรียนรู้ไปเจอกับผู้คนหลากหลายอาชีพนะคะได้สัมผัสกับวิถีชนบทแบบไทยๆเป็นหนังสือที่เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่ก็อ่านสนุกค่ะแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ห้องสมุดหลังไมค์นำบทกวีมาอ่านให้ฟังวันนี้บทแรกชื่อว่าหลวงปู่ค่ะไปชนบทก็ต้องไปวัดนะคะชนบทกับวัดก็เป็นสิ่งที่คู่กันหลวงปู่ในที่นี้ท่านมีความเกี่ยวข้องกับเรไรไลลาในแง่ไหนติดตามฟังได้เลยค่ะกับเรไรไลลาวันนี้พาไปหาแล้วก็พาไปกราบหลวงปู่ค่ะหลวงปู่วัดป่าตาปรือร้องหือใครหวามาโวกเวกเด็กที่ไหนมาให้ปู่โขกสักเป๊กงกเงื่อนเงื้อมังเอกขอเขกโป๊กอ๋อทมนพี่น้องสองเปียดื้อชะงักมือเงื้อเอาไม้เท้าโขกโขกเบาๆเคาะเบาๆเอ้าร้องโอ๊กดังถูกเชือดแหมเลือดโชคจะตายเชียวเรไรไหว้หลวงปู่ดูยิ้มย่องเสียแต่ว่าท่ายองยองหน้าหวาดเสียวจะลุกนั่งระวังจริตอีกนิดเดียวลดปราดเปรียวลงหน่อยหนาจะน่าดูให้เอาอย่างไลลาน่าชมนักมารยาทน่ารักนักหนาหนูดีดกะโหลกอย่างเรไรใครชื่นชูฟังหลวงปู่อบรมก้มหน้าเจียมเรไรจอมทะเลนใจเต้นตุบยอบยุบหุบยิ้มงิ้มเสงี่ยมโดนตำหนิติเตือนไม่ทันเตรียมแค่มาเยี่ยมหลวงปู่ดูสิซวยนี่คือลูกประคบสมุนไพรค่ะหลวงปู่หนูไม่ได้มาขอหวยปวดเมื่อยที่เคยใช้น้ำมันมวยคุณย่าวานให้หลานช่วยถวายแทนเอานึ่งอบไอน้ำประคบนวดคลายเมื่อยบรรเทาปวดได้ดีแสนคุณค่าสมุนไพรใครดูแคลนความอุ่นซ่านจะผ่านแล่นลงซึมลึกกล้ามเนื้อจะผ่อนคลายสบายตนลุกขึ้นสวดมนต์ตอนดึกๆเข้าสมาธิดีกว่าที่นึกจะรู้สึกซาบซ่านเข้าฌานดีเห็นโหลยาดองวางที่ข้างฝาสูตรอายุวัฒนากระมังนี่เช้ากรึบเพนกรึบเอาดีกรีก่อนจำวัดอีกสักทีค่อยนิทราดื่มน้อยแค่หนึ่งองคุลีสูตรนี้ไม่อาบัติขัดศีล5ไม่เป็นไรใช้เหล้าเข้าเครื่องยาแก่พรรษาชราภาพใครทราบดีวัดป่ามีหลวงปู่คู่อารามอยู่ยามเฝ้าอรัญญวาสีเพื่ออายุวัฒนากว่า100ปีหมู่บ้านมีหลวงปู่มิ่งพึ่งพิงพอกราบหลวงปู่เรียบร้อยถวายลูกประคบเรียบร้อยไปเที่ยวกอไผ่กันต่อนะคะกอเอ๋ยกอไผ่หน่อไม้โผล่แพรมแทงยอดแหลมแหลมแทรกแซมกลุ่มกอลำไผ่เบียดเสียดออดเอียดแอ้อยอดโยนโอนล้อลมพ้อรำพันกรวงโล่งโปร่งใน
ซอไผ่โคนตันผิวเลื่อมเป็นมันเขียวขรับวับเงาบุโพรงลำไผ่เยื่อในบางเบากระบอกลำเปล่าเผาข้าวหลามดีน้ำแหลมคมแข็งทิ่มแทงถนัดทนีถึงน้ำตาปรีเจ็บปวดปางตายโบราณท่านสอนไม้อ่อนดัดง่ายดัดทำคอมควายคู่แอกเทียมเกวียนลบข้อผ่าครึ่งจึงเหลาเกลาเซียนเกลียกแบบแนบเนียนจักตอกลอกบางไผ่แก่ลำหนึ่งแบ่งกึ่งผากลางคว้านข้อกีดขวางทำรางน้ำรินไม้ไผ่เป็นงานจักสารหัตถศิลป์หักหน่อไม้กินพึ่งยินยนต์คำไผ่มีรากเหง้าไม่เก่ากลกรรมต่อเนื่องหนุนนำเกิดก่อหน่อเนื้อหน่อใดแทรกกอแซมซอต่อเกื้อโคตรเหง้าจุนเจืออยู่ล้อมห้อมลำตัดหน่อกินได้ตัดไปให้หนำเพียงข้อเตือนย้ำให้จำอาจินรากเก่าเหง้าใหม่หน่อได้แทงดินอย่าตัดไปกินจำใส่ใจตรองปล่อยให้เติบใหญ่เป็นไผ่เลี้ยงน้องมองไผ่ให้มองคันลองไผ่มีสีสุกสีซอลมร้อเรืองดุรีโผล่พ้นปัตภีสืบพงไผ่งามเรียรายงามตาไล่ลาตางามตาคมวาวามคมน้ำไผ่เอ่ยเรไรอยู่กับไลลาได้สักพักหนึ่งทั้งคู่ก็เริ่มเรียนรู้จากกันและกันนะคะเรไรเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแก่นแก้วตามภาษาเด็กบ้านนอกนะคะในขณะที่ไลลาเป็นเด็กเรียบร้อยขี้กลัวแต่ว่ามีมารยาทดีผู้จาสุภาพไพเราะเรไรก็ได้เรียนรู้ที่จะทำตัวให้เป็นเด็กเรียบร้อยพยายามนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะพูดจาไพเราะแบบไลลาเพราะผู้ใหญ่ก็จะเอ่ยชมไลลาอยู่บ่อยๆบทนี้ชื่อว่าปากเป็นตรีเรไรได้เรียนรู้อะไรจากไลลาลองฟังดูค่ะเรไรเดี๋ยวนี้มีคะขาตั้งแต่เจอไลลาก็แปรเปลี่ยนจากเอออือหือหามานุ่มเนียนหวานจ่อยจนจวนเจียนจะเอียนเอาคุณพ่อคะคุณแม่คะคุณยายขาราวกับว่าเรไรใช่คนเก่าหางเสียงเคยโฮกฮากมาลากเบาเอออือหือหาเล่าเข้ากรุแล้วพ่อแม่ยินดีเป็นที่ยิ่งเป็นลูกหญิงเอออ้อนแอนแต่แก่นแก้วนุ่มนวลลงได้ก็ดีหรอกวี่แววแต่ใจแป้วว่าจะไปได้กี่น้ำเอาอย่างไลลาพูดจาดีทุกวจีหวานรื่นพาชื่นฉ่ำคนชื่นชูชมนิยมคำปากนำหน้าเลขตามเอกโทหนังสือตรีไลลาวิชาเยี่ยมเรไรเจียมใจตนเป็นคนโง่กระเดกกระโดกดีดกระโหลกกระโปโลปากไวโวโบกเวกหน้าเขกบานเลขเป็นโทถังยังท้อแท้หนังสือตรียังย่ำแย่ต้องเขียนอ่านแต่ปากเอกพอปรับได้ใช่สันดานเพิ่มความหวานอีกสักหน่อยค่อยพอฟังขวานผ่าซากปากตรงใจใครข้องขัดดีกว่าดัดจริตไหมใครคาดหวังหวานแค่นี้ดีไหมหือพอหรือยังใครสอนสั่งหวานเรไรใครประเมินวาจาดีหวานที่ใจให้จงจำไม่เคยคำคะขาพาขัดเขินค่อยคุ้นใจคุ้นปากไม่ยากเกินอย่าเป๋อเปิ่นลานลนเมื่อคนล้อคุณพ่อคะคุณแม่ขาน่าฟังนักใครได้ยินใครก็ทักน่ารักหน่อ
แล้วกันสรรเสริญเยินยอฉะไหนจึงหัวร่อลับหลังเราคนเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะพอจะปรับปรุงตัวเองพูดจาดีขึ้นก็มักจะโดนล้อหาว่าเอ๊ะหมู่นี้เป็นอะไรไปผิดปกติหรือเปล่าใช่คนเดิมหรือเปล่าเรไรก็คงคล้ายๆอย่างนั้นนะคะเรไรชักไม่อยากปากเป็นเอกจะเอาเลขกับหนังสือบ้างหรือเจ้าหากอ่านเขียนเรียนร่ำทุกค่ำเช้านานวันเข้ายิ่งรู้เพิ่มกว่าเดิมมีไม่ดีหรือหนังสือเด่นได้เป็นเอกขยับเลขเป็นโทไปก็ได้นี่หากขวานยังผ่าซากปากเป็นตรีขวานดีๆก็ผ่าได้ไม่ต้องเกรงเรไรอย่าขัดเขินคำคะขาปากกับใจใช้เวลาอย่าร้อนเร่งอย่าล้อเลียนกันเชียวเดี๋ยวดีเองเสียงเจ้าเปร่งค่อยปรุงปรับสับสำเนียงทุกค่ำคืนหากใครยังไม่หลับปลื้มใจได้สดับรับฟังเสียงสองหัวร่วมหมอนแนบนอนเคียงแสงตะเกียงส่องสว่างอยู่กลางชานพี่น้องสองสีส่งเสียงใสอ้อมแอมบ้างช่างปาไรหักใจหวานหนังสือดีมีความสุขสนุกนานอ่านนิทานอยู่ชานเรือนจนเดือนคลอยเดือนเสี้ยวเกี่ยวยอดเมฆวิเวกวับเคียวเรืองเรียวล่วงลับเจ้าหลับพลอยน้ำค้างพร่างพรายลงปลายปลอยพ่อแม่ค่อยช้อนร่างอรชรเข้าสู่ห้องเคหาหลังคาคุ้มค่อยอุ้มค่อยวางองค์ทรงสมอนสู่ภวังค์แห่งกังวานนิทานกรอนทั้งสองนอนนิ่งสนิทในนิทราสนิทหนึ่งแต่อีกหนึ่งไม่สนิทดูสิเปลือกตาปิดแต่ปากอ้าพะเยอพร่ำแผ่วแผ่วแว่ววาจาขอบคุณคุณพ่อขาเรียไรบทนี้ชื่อว่ามะนามะโนมะโน่นมะนี่มากมีมะนำมะพูดมะพร่ำมะจำใส่ใจมะตูมนี่ไงอ่อนในแข็งนอกกลับกันมะกอกอ่อนนอกแข็งในมะเดือไม่ดีมะแรงหวี่ซุกไส้มะขวิดนอกใสข้างในเป็นโพรงเรไรร้องว่ามะหนานี่นะข้างนอกขรุขระในตะติ้งโหน่งมั่วนิ่มแท้แท้มั่วแน่ทงทงมะเสงขี้โกงมะโรงข้องใจไลลาเงื้อมะงีกรัวเขกหัวโหนกเรไรแก่นกะโหลกโยกหลบยักไหลเคยเล่นอีตักเพื่อนรักเรไรมะเล็ดจากเนื้อในน้อยหนาตาโปนต่อหน้ามะพรับลับหลังตะโกมะม่วงหาวยอดโดมะนาวโหยอดโกรนมะกอกสามตะกร้ายังปาไม่โดนเจ้าลิงทะโมนกระโจนไวจังน้อยหนามีสองณน้องนงนุษน้อยหนาละมุดกับน้อยหนาหนังพี่ชานยอดชายบรรยายให้ฟังเคยกินหรือยังเคยไหมไลลามะม่วงออกช่อมะละกอออกฝักถ้าใครไม่รักอย่าทักกันนาเล่นหัวยั่วล้อหัวร่อเริงใจมโนแจ่มใสเรไรไลลาคุณผู้ฟังรู้จักแมลงช้างไหมคะเคยเล่นไหมคะตอนเด็กๆแมลงช้างที่อยู่ตามพื้นดินเวลาจะเล่นก็ต้องเป่าให้ดินกระจายลานทรายรายหลุมประชุมแมลงช้างสร้างหลุมซ่อนร่างลานกว้างว้างเวิ้งแดดกล้าฟ้าแกล้งลมแล้งแรงเริงฟุ้งฝ่ายกระจายกระเจิงเปิดเปิงป่วนไปปั่นฝุ่นหมุนติ้วควงฉิวใบไม้คลายเกลียวเลี้ยวไล่กวาดไล้เกลี่ยลานกรบหลุมแมลงช้างลานกว้างกลการ
ไว้ตัวทั่วย่านสายซ่านขยับสวงชำแรกแทรกร่างสร้างหลุมชุ่มลวงมดปลวกแมลงปวงพาดร่วงเคราะห์ร้ายกระดุบกระดุบสายยุบพรุบหายตะเกียกตะกายก่อนสายดูดกลืนที่นั่นที่นี่ยังมีที่อื่นกับดักดาดดื่นหมื่นหลุมชุ่มพรางแมลงช้างชุกชุมสายร้อนซ่อนหลุมเร้นร่างรอเหยื่อหลงทิศผิดทางโดนเด็กรบกวนบ้างบางวันเด็กแม่นอกน่าจะนึกออกนะคะชื่อว่าเด็กๆหลายคนหรือว่าอดีตเด็กคงนึกออกกับภาพของการเป่าดินเพื่อที่จะหาแมลงช้างห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อนะคะสำหรับเรไรแล้วก็ไลลาค่ะเริ่มเพลินแล้วไหมคะดิฉันเองเล่าๆไปก็ชักเพลินๆแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงแรกๆก็ยังจับไม่ค่อยถูกเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่นำบทกวีมาอ่านให้ฟังนะคะจริงๆแล้วก็เหมือนกับเราฟังเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเพียงแต่ว่าเล่าด้วยภาษาแล้วก็ถ้อยคำที่มันคล้องจองเป็นจังหวะจากโคนเท่านั้นเองก็ฟังหลายๆแบบนะคะฟังหลายๆแบบหลายๆรสจะได้ไม่เบื่อหนังสือในโลกนี้ที่ดีๆแล้วก็มีคุณค่าก็มีหลายแบบผจญภัยไปในโลกของความรู้ผจญภัยไปในโลกของหนังสือดีๆนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับผู้จัดคือดิฉันได้นะคะทาง Facebook ค่ะก็เข้าไปเป็นเพื่อนกันส่งคำขอเป็นเพื่อนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรบกวนนิดหนึ่งนั่นก็คือถ้าส่งคำขอไปแล้วส่งข้อความไปแจ้งทางกล่องข้อความด้วยนะคะว่ามาจากห้องสมุดหลังใหม่เพราะว่าจะได้รีบรับเป็นเพื่อนค่ะส่งข้อความไปนิดนึงบอกว่าเป็นแฟนรายการนะคะFacebook ก็คือรัศมีมณีนิน RASAMEMANENIL นะคะหรือว่าหาจากชื่อภาษาไทยก็ได้ส่วนทางแอปพลิเคชันก็นี่เลยค่ะไทย PBS นะคะไทย PBS ทั้ง Android แล้วก็ iOS เอาละพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วจะพาไปชมดอกหญ้ากับบทที่ชื่อว่าดอกหญ้าค่ะบทนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่ามีการเอ่ยถึงชื่อของดอกไม้ที่เป็นดอกหญ้าข้างทางที่เรารู้จักสมัยเด็กๆเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่สามารถจะใช้บทนี้เป็นอะไรล่ะเป็นสื่อในการพูดคุยกับลูกๆได้นะว่าหนูรู้จักดอกไม้ชนิดนี้ชนิดนั้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นบทที่ให้ความรู้ได้มากเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้แล้วก็ดอกหญ้าริมทางค่ะดอกหญ้าริมทางข้างเท้าเหยียบเล่นเสียเล่ากลางเปรียวตายเปล่าเจ้าเอ๋ยเรไรเริงร่านผ่านเลยไลลาก้มเงยช้อนเชยชิดชมดมดอมดาดดวงเกลื่อนแกมแวมวอมเดือนแปลงดาวปลอมกระมอมกระแมมแย้มงามใครบอกดอกหญ้าไร้นามเกลื่อนทุ่งบุ่งทามลองถามปู่ย่าตายายดอกแปลกแฉกดาวเรืองรายนามหญ้าปากควายใครตั้งนามเจ้าเล่าหือรายเรืองเหลืองๆนั่นบือฝูงผึ้งหึ่งฮือได้ชื่อนามโคกกระสุนฉายช่วงกรีบม่วงงามละมุนนามใดใครคุ้นชื่อคุณต้อยติ่งพริ้งเพรา
ดอกพวงหอมห่มร่มเงารักถิ่นเลื้อยเถาหอมจริงนามเจ้าดอกขจรชมพูชูช่ออรชรนามหูปลาช่อนฟูโรยโปรยฟ่องล่องลมผักปราบครามใสสวยสมดอกเส้งแดงส้มอมเข้มคล้ำฉ่ำก่ำสีดอกขาวกระทกรกตลกดีผักเสี้ยนบวบผีรู้จักมักจีดีใจไลลาดุ่มเดินเพลินไปกุมอกตระหนกในมัยราบหลุบใบใจหวานรู้สึกรู้สาดอกหญ้าต้อยต่ำไลลาจดจำไม่ย่ำเหยียบยามท่วงเท้าน้อยน้อยฝากรอยเรืองรามรักรูปรักนามดอกหญ้าริมทางดอกกรมชมพูพิษดูเพลินพรางถิ่นรกทุ่งร้างรื่นรมกลมกลืนไม่ราบวางใจคลี่ไหวใบคืนไลลาค่อยยืนทิ้งรอยถอยร่ำอำลาเคยเล่นไมยราบไหมคะตอนเด็กๆไปโดนเข้าใบมันก็จะหุบสนุกดีนะคะเป็นของเล่นของเด็กต่างจังหวัดบทต่อไปชื่อว่าลูกหินค่ะลองฟังดูนะคะว่าเรไรจะพาไลลาไปเที่ยวไหนหรือว่าไปทำอะไรเดินมาดีๆมีเคราะห์ลูกหินหวือห่อเหมาะเหม็งกลางกระหม่อมจอมขวัญเสียงป๊อกหัวโหนกโนพลันไลลาร้องลั่นคร่ำป้อยครวนอ๋อยครางอิงลูกหินกลมเกลี้ยงกระดอนกริ้งหน้าไหนใครยิงยอดหญิงโมโหโกรธาเรไรเพ่งพิจารณานี่มันงมมาจากแม่น้ำแน่แท้เทียวเกรงกรามโกรธจนปากเบี้ยวข้างแค้นขบเคี้ยวเรไรฉุนเฉียวโฉงเฉงมองพวงมะม่วงโตงเตงชะนี้นี่เองหน้าเหน่งโหนกน้อยพลอยสวยลูกหินกลมดีสีสวยมีกลิ่นกะปิด้วยช่วยชี้ชัดมัดตัวการเพื่อเพิ่มน้ำหนักหลักฐานเร็วเถิดลุยทานงมควานพร่านหามาเทียบเคียงเรไรเลือดพร่านงุ่นง่านงมก้อนไหนไม่กลมจะหวือเวียงเก็บมามากมายรายเรียงกลมกลมเกลี้ยงเกลี้ยงมารวมไว้แดดร้อนเรไรไลลาหลบใต้เงาพฤกษาฉ่ำฉาใหญ่รอแดดเพราหน่อยรอกเดี๋ยวออกไปตระเวนไล่ตามล่าหาศัตรูก้อนหินหมกทรายมาหลายการรูปพรรณสันฐานใครขัดถูละมุนมือละไมตาช่างหน้าดูผ่านครู่มือน้อยค่อยลูบคลำลมเย็นโยนเล่นโยนรับซ้ายขวาโยนสลับขับเพลงพร่ำโรยเกลื่อนแล้วรวบเก็บมากอบกำพริกมือควงหงายคว่ำอยู่ขลมเครงลอยร่วงเร็วแลเห็นเป็นแสงสายใบไม้เรืองระยับร่ายดังเร้าเร่งดุรีทาราบรรเลงคนเก่งเล่นมาเก็บจนเน็บกินเพลินแล้วเรไรไลลาโทโสโกรธาเจ้าลืมสิ้นทรายสวยน้ำใสไหลรินเล่นลูกหินเกลี้ยงกลมจมผวังบทนี้นะคะชื่อว่าเวลาเต่าค่ะสี่ตีนเจ้าตะกายว่ายอากาศครั้งพลาดเผลอไผลท่าไหนหรือโอดาวรายพลายพริบบ้างปริบปรือหากแวววัยใสซื่อประสาดาวแหวกว่ายข้ามวัน
ผ่านข้ามคืนดึกดื่นน้ำค้างก็พร่างหาวล่วงการผ่านนภาดาราพราวดึกยิ่งหนาวร้าวรอนอ่อนเรี่ยวแรงหึงร่างอาบอรุณอุ่นแดดสายยังตะกุยพุ้ยตะกายอยู่หยองแหยงเร็วแดดเปรี้ยงเที่ยงยันบ่ายหงายกลางแปลงจนสิ้นแสงสนธยาราตรีเยือนเรไรไลลายังตาวาวกลุ่มดาวเลื่อนลอยคล้อยเคลื่อนเรียนรู้รักจักรวาลอยู่ชานเรือนเสียงแม่เตือนสองเจ้าให้เข้านอนยังปากแข็งอยู่ได้แล้วใครหาวว่าขอหนูดูดาวสักเดี๋ยวก่อนกลุ่มดาวไถคันงามที่ด้ามงอนก็พริบวาวราวจวอนออดอ้อนใครสี่มุมมีสี่ดวงสะดุดตาคือสี่ขาดาวเต่าคร่อมดาวไถจ้องตาค้างเลยเล่าเจ้าเรไรตางามน้ำใสๆอย่าให้รินอกสะท้อนย้อนประลึกระทึกหรือไทยว่าหงายเต่าตัวหนึ่งไว้ที่ลานหินตั้งแต่เที่ยงวันก่อนเจ้าย้อนจินทิ้งให้ดิ้นกระเดกกระดองอยู่สองวันผ่านไปเจอเลยเจ้าล้อเต่าเล่นกระไลเล่าเจ้าเห็นเป็นเรื่องขันจับเต่าหงายตีแปลงแค่แกล้งกันหลงลืมไปเสียได้นั่นให้ตายสิลุกโวกเวกโวยวายว่าตายแล้วเสียงแจ้วๆว่าเราไปให้เร็วจีไหนตะเกียงอยู่ไหนไปเดี๋ยวนี้เจ้าเร่งรีร้อนบรนจนพ่อท้วงผิดไปแล้วเป็นไรเล่าแค่เต่าหงายเชื่อเถอะเจ้าเต่าไม่ตายไม่ต้องห่วงเวลาเราว่ายาวนานแท้การลวงแตกต่างช่วงเวลาเต่าจงเข้าใจเวลาเต่านอนหงายว่ายอากาศมันอาจรู้สึกเหมือนมันเคลื่อนไหวเห็นลูกหิ้วตะเกียงรั้วลงบันไดพ่อเตือนลูกเรไรใจเย็นๆจริงๆนะคะเวลาเป็นเรื่องที่ยืดได้หดได้เวลาไม่เท่ากันเวลาในแต่ละช่วงเวลายาวนานต่างกันนี่คือเวลาเต่าค่ะจากเวลาเต่าเราไปนั่งชิงช้ากับเรไรไลลากันต่อเลยนะคะกับบทที่ชื่อว่าชิงช้าประโยชน์ควรพึงมีพ่อว่างี้แม่ว่าไงเลื่อยโค่นมะขามไหมตัดตามขวางได้เขียงงามเนื้อแน่นละเอียดเนียนเรียบไร้เสี้ยนไม่สวกซามชื่อเขียงไม้มะขามข้าคนเห็นเป็นยอดเขียงเขียงไม้มะขามเป็นเขียงที่ถือว่าดีนะคะคงรูปยากแตกร้าวเนื้อนวลขาวขัดเกลาเกลี้ยงมีดครัวลับคมเคียงเพียงสับรู้คู่ควรครองคมมีดไม่ติดหนับสับรัวแรงไร้รอยร่องเช็ดถูไม่ฟูพองไม่ปิดงอก่อปัญหาอันนี้คือสรรพคุณของเขียงไม้มะขามนะคะเนื้อนวลขาวน่าใช้แล้วก็เวลาสับเนี่ยมีดไม่ติดนะคะสับรัวแรงก็ไม่เกิดร่องนะคะเช็ดถูก็ทำความสะอาดได้ง่ายเขียงใหม่ก่อนใช้เชือกแช่น้ำเกลือกันเชื้อราพ่อแม่ถือเลื่อยมาตั้งใจโค่นมะขามครันช่วงโคนได้เขียงใหญ่เลื่อยเรียงไร่ค่อยลดหลั่นคุ้มเหนื่อยไหมเลื่อยมันทั้งวันแน่พ่อแม่ใครยืนยงอยู่เคียงเย้ารื่นรมเงามะขามใหญ่รื่นเริงนั่นเรไรดันหลังไกวส่งไลลาโยนไกวไปสวรรค์สู่ห้วงฝันสุดหันษาพ่อแม่หันสบตาพ่อถามว่าแม่เอาไงร่มเงาครึ้มงามดีเจ้าสองสีงามสดใสเขียงดีหาซื้อได้ม
มะขามใหญ่ควรอยู่ยงตัดสินใจลำบากเลยนะคะเพราะว่าต้นมะขามนี้ผูกกิ่งช้าให้กับเรไรกับไลลาได้ไกวเล่นแต่ขณะเดียวกันก็อยากจะโค่นเอามาทำเขียงนะคะคือฝันแห่งวันเยาว์โถใครเล่าจะโค่นลงพี่น้องสองอนงเล่นไกวส่งชิงช้ากันเธอนั่งฉันไกวให้ผลัดกันไกวสดใสครันไลลาหวีดร้องลั่นว่าเรไรไกวแรงเกินร่มงามมะขามใหญ่แห่งเยาว์วัยใจจำเริญพ่อแม่แลพลอยเพลินเดินเร่เลี่ยงลืมเขียงเลยบางอย่างมูลค่าอาจจะสูงกว่าบางอย่างคุณค่าอาจจะสูงกว่าเหมือนอย่างต้นมะขามซึ่งเป็นที่ผูกชิงช้าให้กับสองสาวนี่แหละค่ะและในที่สุดพ่อแม่ก็เลือกคุณค่ามากกว่ามูลค่ามาที่เรื่องนี้กันบ้างนะคะฝรั่งสอนค่ะฝรั่งอะไรเอ่ยฝรั่งจริงหรือว่าฝรั่งที่เป็นลูกๆแล้วกินได้ลองฟังค่ะไลลาหน้ามนเป็นคนเห็นเรไรจอมทะเล้นเป็นคนสอยไลลาทำไรมั่งแค่นั่งคอยกับเจ้าจ้อยเอาแต่ว่าเพื่อนช้าจังเรไรป่ายปีนพลางป้องปัดมดแดงกัดหัวหูดูโถถังกัดแถมเยี่ยวรถแปรบเจ็บแสบจังเอื้อมข้ามไหล่เกาหลังจนเลือดซิบขึ้นต้นฝรั่งกันนะคะฝรั่งขี้นกผลดกดื่นเจ้าแงนยนผลอื่นยังดิบดิบเห็นสองผลผิวใสอยู่ไกลลิบเพ่งกระพริบภาพพร่าไลลาแลรบเร้าเรไรเกรงใจนักเพื่อนรักไม่เห็นงามก็ตามแต่ไลลาหน้าเป๋อชะเง้อชะแงะอาการแย่ดูสิอยากเอามากมายเรไรเจ้าเจนจัดทะมัดทะแมงหยีตามองย้อนแสงที่สาดสายแฝงบายอยู่ไหนหวาเริ่มตาลายแงนหงายชักตะขอเมื่อยคอจริงสอยฝรั่งนะคะฝรั่งที่ได้ที่ก็ต้องผิวใสๆจับกิ่งมือจึงถือไม้ไม่ถนัดยังยืนหยัดพยายามอยู่ง่ามกิ่งครั้นตะขอเกี่ยวได้ไม่ประวิงจึงยอดหญิงทำสำเร็จเด็ดผลงามเรไรพิษยนผลฝรั่งผลหนึ่งสุกปรังอีกผลหามเรไรเห็นไลลาเบิ่งตาวามทวงถามถึงสิทธิ์ตนควรผลใดเรไรเห็นจุดดำดำเจ้าสะดุ้งจุดเล็กเท่าตายุงบนผิวใสเพ่งพิจารณาพรางไม่วางใจแล้วเก็บผลสุกไว้กับมือตนเธอเอาผลเล็กไปเถิดไลลาดูทีกรอบอร่อยกว่าอย่าชะงนไลลาหวาดประแวงเพื่อนแฝงกลยืนยันเราจะเอาผลที่สุกงอมแย่งจากมือเรไรไปกัดกินหวานชุ่มนุ่มลิ้นแถมกลิ่นหอมแครงใจกันแล้วไปเรไรยอมเอาผลงอมไปเถิดหนาอย่าแง่งอนไลลาเธอจะหม่ำอีกคำไหมเนื้อในฝรั่งนี้น่ามีหนอนอยากเกินไปไม่ระวังไม่สังวรต้องให้สอนหรือไลเล่าเจ้าไลลาสรุปว่าได้กินลูกที่มีหนอนนะคะบางทีเราก็ไม่ไว้ใจกันเนาะแล้วเราก็อาจจะมองเพื่อนผิดไปมองในแง่ร้ายเหมือนอย่างเรื่องนี้ฝรั่งสอดนะคะจากเรื่องฝรั่งสอนนะคะที่ทำให้เราเห็นบรรยากาศของเด็กต่างจังหวัดกินฝรั่งขี้นกลูกเล็กๆที่อยากจะกินก็ต้องสอยหรือไม่ก็ต้องขึ้นไปเด็ดเอาลงมามันอร่อยตรงนี้ล่ะค่ะอร่อยไอ้ตรงที่เราต้องลุ้นแล้วก็ต้องรอคอยนะคะไม่ใช่ไปซื้อมาแล้วก็เฉาะกินได้ง่าย
แล้วก็ฝรั่งพวกนี้เป็นฝรั่งที่ไม่มีพิษไม่มีภัยสอยลงมาล้างนิดนึงก็กินได้เลยรสชาติมักจะเข้มข้นปิดท้ายกับบทที่ชื่อว่าหน่อกล้วยค่ะพ่อแยกหน่อกล้วยลูกช่วยเต็มใจหน่อเนื้อเชื้อไขเรไรคว้าเสียมเตรียมรอหน่อชิดติดแม่แง่เง่าเหล่ากอสี่ทิศสี่หน่อกำเนิดเกิดก่อต่อกรรมเสือกเสียมค่อยแซะพ่อแนะพ่อนำพ่อแจงลูกจำพ่อสอนลูกทำเรียมทันพ่อปลูกพ่อฝังลูกฟังลูกฝันมือพ่อแม่นมั่นแต่มือลูกสั่นหวั่นไหวแยกหน่อจากเง่าโอ้เจ้าหวั่นใจต่อแต่นี้ไปวันใหม่จะร้ายหรือดีรอยพรากฝากแผลลูกแม่ย่อมมีสู่อกธรณีให้ทรนงดำรงตนยิ่งมองหน่อใหม่เรไรไรร้อนรนห่วงฟ้าไร้ฝนต้องทนแล้งหลอนร้อนรุมไลลามาพรันช่วยกันกรบหลุมมือน้อยนุ่มๆกอบดินกรบหน่อพอใจรอการเติบกล้าปีหน้าฟ้าใหม่จะออกปรีให้เครือยาวผลใหญ่หวีงามหันรอยแผลหน่อไปทิศไหนกล้วยจะออกปรีไปทิศตรงข้ามอยากให้เครืออาบอุ่นอรุณรามอย่าบุ่มบามปลูกฝังจงตั้งใจเรไรรั้งรอฟังพ่อสอนงามงอนเจ้าฝันถึงวันใหม่พ่อพูดจริงหรือแค่หยอกหลอกเรไรรอหนึ่งปีผ่านไปได้เห็นกันและนี่ก็คือเรไรไลลานะคะครั้งต่อไปมาเพลิดเพลินกันใหม่มารู้จักกับดอกที่ชื่อว่าอุตตภิษนะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง